เปิดดวงนะคะสำหรับ12ราศีนะประจำเดือนกุมภาพันธ์สำหรับชาวราศีพิจิกนะผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะเดี๋ยวเราสับกันสดๆนะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะนี่ค่ะอันนี้ด้วยไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะหมอยหน้าเป็นคนคิดออกแบบเองนะตัดไพ่เองทำทุกอย่างนะคะเซอร์ไพรส์หล่นมาอันนี้ค่ะไพ่พระพิฆเนศนะอย่างรู้อนาคตเนี่ยเป็นนะลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาของหมอนีน่านะสำหรับชาวราศีพิจิกขอบารมีองค์พระพิฆเนศนะคะพ่อใหญ่ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และแม่นยำนะคะอย่างรู้อนาคตด้วยเถิดนะคะพิจิกวันที่1ถึงวันที่10นะพิจิกวันที่1ถึงวันที่10พิจิกเนี่ยการงานเหน็ดเหนื่อยนะเนี่ยนะถ้าเป็นไปสอบนะถ้าสอบรับราชการบรรจุราชการเนี่ยมันจะต้องมีคู่แข่งเยอะนิดนึงนะการงานพิจิกเนี่ยเหนื่อยนิดนึงนะมีโอกาสได้ข่าวดีด้วยนะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนพิจิกในช่วงวันที่1ถึงวันที่10ถ้าไปขอความช่วยเหลือพิจิกจะได้นะแล้วก็มีโอกาสเนี่ยอยากได้รถสักคันหนึ่งพิจิกก็จะได้ดาวในช่วงต้นเดือนนี้นะแล้วก็มันเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะแต่ผู้ใหญ่ก็จะให้โอกาสและสนับสนุนพิจิกเหมือนกันนะเดี๋ยวอาจารย์เบ่งนิดนึงท่านใดที่สนใจบูชานะคะเป็นแหวนนาคราชนะกำไรนาคราชนะคะก็เข้ามาบูชานะเนี่ยมีอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะแก้ปีชงนะมีโชคลาภนะเข้ามาบูชาได้ที่Facebook หมอนีน่าแม่นหรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะก็มีอันนี้นะแก้ปีชงนะแล้วก็โดนของอะไรอย่างนี้ก็เข้ามาบูชานะคะที่ Facebook หมอนีน่าแม่นและ Facebook อาจารย์นีน่าโทรมานะคะ0942892094นะคะ0942892094นะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดวงต่อตุลวันที่11นะ11ถึง20เนี่ยตุลสุขภาพไม่ดีเลยพิจิกพิจิกสุขภาพไม่ดีนะ8ดาบ1ดาบนะการงานเนี่ยสุขภาพเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ด้วยถามหมอพบหมอเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกจะเจ็บป่วยนะในช่วงของช่องท้องนะชาวราศีพิจิกนะช่องท้องแล้วก็พวกด้านหลังนะสันหลังกระดูกสันหลังอะไรอย่างนี้นะปวดตามร่างกายด้วยมีโอกาสเอาไปทำบุญลงศพนะตุลนะคะทีนี้งานเหนื่อยมากมีปัญหามาเยอะเลยพิจิกนะต้องแก้ไขงานก็รีบเร่งนะมีงานเข้ามาเยอะเลยในช่วงนี้แล้วก็ต้องแบกรับภาระรับผิดชอบเยอะด้วยชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจจะเป็นแม่หรืออะไรเจ็บป่วยที่ต้องไปดูแลในโรงพยาบาลของพิจิกด้วยนะแล้วก็มีโอกาสประชุมเยอะเลยพิจิกช่วงนี้นะเจ้านายเนี่ยก็เข้มงวดสำหรับพิจิกนะโดนภาวะกดดันอึดอัดจากเจ้านายที่มุ่งเข้าบัญชาด้วยนะพิจิกพิจิกวันที่21ถึง28พิจิกนะการเงินเนี่ยจะช็อตนิดนึงนะพิจิกเนี่ย4เหรียญเนี่ยการเงินไม่ค่อยพอใช้นิดนึงนะต้องประหยัดนิดนึงนะต้องเก็บออมมากกว่านี้นะพิจิกแล้วก็จะเดินออกต่างเดินทางไกลออกต่างจังหวัดนะถ้าใครที่จะไปสมัครงานนะเกี่ยวกับคนกรมการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยพาณิชย์จังหวัดอะไรเงี้ยก็ได้นะโดดเด่นนะหรือว่าจะไปสมัครงานในเรื่องของงานด้านโรงงานท่านก็จะได้งานทำนะหรือว่าเป็นพิจิกนะถ้าเรียนมาทางออกแบบวาดเขียนหรือเรียนทางสถาปนิกการก่อสร้างโยธาวิศวะอะไรนี่ถือว่าโดดเด่นสำหรับชาวราศีพิจิกนะงานที่ต้องแบกรับนะเป็นผู้รับเหมาก็ได้นะ
นะผู้รับเหมาถ้าท่านเป็นผู้รับเหมาท่านก็จะเดินทางงานเยอะต่างจังหวัดเยอะในช่วงนี้ผู้รับเหมาพิจิกเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังพิจิกนะในช่วงเนี้ยมันมีปัญหาเยอะนะเพราะดาวเสาร์มันกุมลัคนาราศีพิจิกอยู่ด้วยนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะมันบางทีอยู่ดีๆก็มีคนมาหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีชาวพิจิกให้มีเรื่องนะก็ต้องระมัดระวังนะถ้าลักษณะผู้หญิงนะผิวขาวบางนะมาขอความช่วยเหลือจากท่านเนี่ยจะมาขอความช่วยเหลือจากท่านละนะเออหรือว่าจะมีการมาขอความช่วยเหลือเอาที่เอาทางมาจำนำกับชาวราศีพิจิกก็ได้ลักษณะผู้หญิงนี้นะเลขนำโชคสำหรับพิจิกเลข39นะคะก็พิจิกนะเสริมดวงไปไหว้ท้ามหาพรหมนะถ้าอะไรที่ปิดอยู่ดวงพิจิกจะเปิดนะไหว้ท้ามหาพรหมในเรื่องของงานด้วยแล้วก็พิจิกก็ควรจะไปไหว้นะขอพรเทพพระเพลิงนะหมายถึงว่าเวลาเราไปเนี่ยเขาจะมีการไหว้นะเทพของแท้เทพแห่งไฟนะเพราะพิจิกเนี่ยแล้วก็เสริมดวงนิดนึงสุขภาพไม่ดีมีเรื่องเวลาก็ไปขอพรปู่เวสสุวรรณให้การเงินพิจิกดีขึ้นนะก็ฝากรายการด้วยนะคะคุณหมอก็ทำทุกเดือนนะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ